ื้อมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้สวัสดีครับและนี่คือ10วิธีการลงทะโพดเมื่อลืมหนังสือมาจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับใครไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้ไปโทรหาผู้ปกครองเดี๋ยวนี้ไปครับพ่อผมลืมหนังสือมาครับเอาหนังสือมาให้หน่อยครับวิชาวิทยาศาสตร์ครับ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 ใครไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้นั่งลงจดเศษกระดาษเดี๋ยวนี้เลยนั่งลงเค้กโต20ทีครับใครไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้เอากลับไปเรียนที่บ้านเดี๋ยวนี้ไปใครไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้นั่งลงทีหลังอย่าลืมหนังสือมานะครับครับไม่ลืมครับไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้เอ้าครูคะครูพาผมมาที่กลางสนามเลยครับไปวิ่งรอบสนามเลย5รอบเดี๋ยวนี้เลยไป5รอบเร็วไป5รอบยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มาครับเอานักเรียนออกไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้เลยใครไม่เอาหนังสือมายืนขึ้นเดี๋ยวนี้ไปยืนตรงนู้นกระโดดตัวฟังไว้ทีเป็นไงกันบ้างครับพบกับ10วิธีโดนเอาโอ้เมื่อคุณลืมเอาหนังสือมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมเอาหนังสือไปโรงเรียนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมใครเคยโดนวิธีไหนคอมเมนต์ด้านล่างเลยสวัสดีผมขอลา